ขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10นักเตะเทพของเกม FIFA 19อ่านมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบจ้าชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับคนแรกโทนี่โครสกองกลางตัวการผู้เป็นเหมือนฟันเฟืองในเกมของเรอัลมาดริดที่คอยรันเกมทุกอย่างซึ่งโครสเป็นกองกลางที่ครบเครื่องมีการผ่านบอลที่แม่นยำด้วยค่าพลังที่ผ่านบอล89พลังการเลี้ยง82ทำให้สามารถสร้างสรรค์โอกาสได้มากมายถ้าคุณเล่นเทพๆเพราะบางทีก็สามารถเลือกที่จะยิงไกลจากค่าเทคนิคการยิงประตู82ซึ่งมันทำให้เขาอันตรายมากเวลาที่เข้าใกล้กรอบเขตโทษซึ่งค่าพลังรวมของโค้ชจะอยู่ที่90ตัวที่2ดาบิดเดเคอานี่เป็นโกที่โหดสุดของเกม FIFA ในภาคนี้ซึ่งในด่านดีกรีทีมชาติสเปนจากสโมสรแมนยูมีค่าพลังปฏิกิริยาฉับไว94พุ่งรับ90เรียกว่ามึงยิงลูกง่ายๆมายิงเข้าไม่ได้แน่นอนตำแหน่งการยืน88ที่สำคัญเป็นโกที่ใช้เท้าได้ดีเพราะมีค่าพลังตรงนี้87ค่าพลังโอเวอร์ออลรวมทั้งหมด91เรียกได้ว่ามีน้องเดไว้ในทีมคงโคตรกระอุ่นใจไม่โดนเจาะง่ายๆอย่างแน่นอน3หลุยส์ซัวเรสนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ทะลุทะลวงที่สุดของฟีฟ่าแต่คนเล่นจะใช้ซัวเรสให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอาจจะต้องเล่นเสียนิดหนึ่งเพราะว่าบังคับไม่ง่ายซัวเรสมีค่าการเรียกบอลที่87ความแกร่ง85มาทำให้กองหลังเบียดเขาโคตรจะยากส่วนการจบสกอร์เรียกได้ว่าโคตรคมกับค่าพลัง90พลังรวม91แต่ก็อย่างที่บอกแหละครับแม้ว่าบังคับเขาจะไม่ง่ายแต่ถ้าเข้ามือเมื่อไรกับฝันร้ายคู่แข่งของมึงอย่างแน่นอน4เซอร์คิโอรามอสรามอสเป็นกองหลังที่ค่าพลังดีสุดของเกมฟีฟ่าในภาคนี้ที่91ด้วยการที่เขาเริ่มต้นกับการเป็นแบ็คขวามาก่อนทำให้เขาค่อนข้างมีความเร็วสำหรับการเล่นประการหลังตัวกลางซึ่งรามอสมีค่าพลังที่โดดเด่นสัดสัดในทุกด้านของกองหลังกับค่าดีเฟนซ์91มันทำให้เขาครบเครื่องทั้งการเบียดแย่งบอลและแย่งลูกอากาศเรียกได้ว่ามีพี่มอสกองหน้าคู่แข่งยังไงก็มีจอดหรือว่าถ้าเจอคู่แข่งที่มีพี่มอสก็แนะนำว่าไปเจาะทั้งอื่นดีกว่า5เอเดนอาซานี่เป็นปีกที่เรียกได้ว่าดีสุดๆคนหนึ่งของเกม FIFA กับค่าพลังรวม91ซึ่งผู้เล่นที่ใช้อาซาได้ดีน่าจะเป็นสายพลิ้วกดสกิลเดือดคล่องแคล่วเพราะอาซามีค่าการเลี้ยงบอล94ความเร็ว91แม้ว่าตำแหน่งของเขาจะเป็นปีกแต่ว่าหากเล่นคล่องจริงๆนี่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่อันตรายมากสุดในทุกตำแหน่งของแนวรุกเรียกได้ว่าถ้าคุณชอบโชว์สกิลชอบกดท่าโชว์เหนือแล้วก็อาซาเป็นนักเตะที่คุณสมควรใช้เป็นที่สุดล่ะครับคนที่6เควินเดบรอยยกระดับขึ้นมาอย่างน่าทึ่งจากการเล่นกับทั้งแมนซิตี้และทีมชาติเบลเยียมซึ่งความสำเร็จของทั้ง2ทีมก็มาจากการทำเกมของเดบรอยที่เป็นเหมือนหอบัญชาการของทีมด้วยค่าพลังผ่านบอล92กดนิดเดียวเล็งดีๆมีทะลุช่องให้กองหน้าหลุดไปยิงกันง่ายๆส่วนเลี้ยงบอลก็ไม่เลวกับค่าพลัง87แต่อีก1ทีเด็ดคือลูกยิงไกลทั้งฟรีคิกกับค่าพลัง86รวมทั้งหมด91ซึ่งมาทำให้เดบรอยเป็นอีก1กองกลางที่ดีสุดของเกม FIFA 19ที่คุณจะต้องตัดสินใจเมื่อได้บังคับเขาผ่านจ่อยคนที่7ลูก้าโมดริชค่าพลังต้องสูงอยู่แล้วสำหรับนักเตะดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมของบอลโลกและนักเตะยอดเยี่ยมของยูฟ่าคนล่าสุดกับผลงานที่สร้างสรรค์กับเรอัลมาดริดและโครเอเชียซึ่งพี่โมดริชสกิตเตอร์ลิงเป็นกองกลางที่โคตรครบเครื่องสำหรับฟีฟ่าภาคนี้กับค่าพลัง90ในการผ่านบอลตามด้วยเลี้ยงบอล91เรียกได้ว่าเกมเป็นรองอยู่ดีๆคุณสามารถพลิกเกมได้จากการผ่านบอลครั้งเดียวของกองกลางคนนี้กับค่าพลังรวมทั้งหมด91ของโมดริชตัวที่8เนย์มาร์นักเตะที่ผู้เล่นต่างชอบบังคับมากที่สุดกับสกิลสุดพริ้วความเร็วที่หาจับตัวยาก92ค่าเลี้ยงบอลตั้ง95ซึ่งเขาเล่นในทุกตำแหน่งในแนวรุกที่คุณจะใช้งานแต่ถ้าพูดถึงตำแหน่งที่ดีสุดจากค่าพลังของเขาคงหนีไม่พ้นปีกซ้ายที่เผลอแวบเดียวมีกระชากหายถึงประตูซึ่งเชื่อว่าหลายคนเคยได้โดนกับจังหวะแบบนี้ของดาวเตะแซมบ้ามาตั้งแต่ภาคที่แล้วและภาคนี้เขาจะมาปวดแนวรับอีกครั้งกับค่าพลังมากถึง92เลยแหละครับคนที่9มีโอเนลเมสซี่หนึ่งในนักเตะสุดโหดของฟีฟ่าค่าพลังรวมเมสซี่94และพลังในการเลี้ยง96ซึ่งนับว่าสูงที่สุดของเกมแถมด้วยค่าพลัง88ในการผ่านบอลทำให้นี่คือตัวรุกที่อันตรายที่สุดของเกมนี้แล้วยิ่งคุณเจอคู่แข่งเทพๆและมีเมสซี่ในทีมก็เตรียมปวดกบาลไว้ได้เลยเพราะทั้งเลี้ยงทั้งยิงทั้งจ่ายเมสซี่ทำได้ดีทั้งหมดจะยิงเองกับคมจิบกับค่าพลัง91เรียกได้ว่าจะฟีฟ่าภาคไหนเมสซี่ยังโหดเหมือนเดิมตัวสุดท้ายคริสเตียโน่โรนัลโดแม่งระดับนักเตะขึ้นปกของฟีฟ่าทั้งทีจะไม่โหดก็คงจะไม่ได้สำหรับโรนัลโดแม้ว่าภาคนี้อาจจะไม่คุ้นสักหน่อยกับการที่เขาย้ายไปเล่นกับยูเว่
แต่ว่านี่คือนักเตะที่โคตรโหดที่สุดของเกมในทุกๆภาคเขาอาจจะไม่ได้มีค่าพลังในการเลี้ยงเท่ากับเมสซี่หรือเนย์มาร์แต่ก็ยังเลี้ยงบอลฝ่าแนวรับคู่แข่งได้โหดอยู่ดีกับค่าเฉลี่ยอย่างน้อย98ทีเด็ดนั่นคือการยิงประตูที่มีค่าพลังสูงถึง93เรียกได้ว่าง้างตีนเมื่อไหร่มีได้ลุ้นตลอดค่าพลังรวมทั้งหมดก็สูงสุดอยู่ที่ในเกมคือ94และชาวขอบสนามล่ะครับคิดว่ามีนักเตะคนไหนบ้างที่คุณจะต้องใช้อย่างแน่นอนในภาคนี้และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูแล้วชอบใจกดไลค์พวกเราแรงๆนะครับTears I've dropped to be part of the wave Can't stop, ever wonder if it's all for you The world I love, the trains I hop to be part of the wave Can't stop, come and tell me when it's time to Sweetheart is bleeding in the snow cone So smart she's leaving